สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่ยูซาปีทีมชาติญี่ปุ่นโอกาสเข้ารอบสดใสภายหลังถล่มปาเลสไตน์8-0ในบ้านทรายยูซาปีซิงแซมอาซี2023รอบคัดเลือกกลุ่ม4ทัพซามูไรทีมชาติญี่ปุ่นหุ่นอายุบ่เกิน20ปีโอกาสเข้ารอบสุดท้ายสดใสขึ้นกว่าเก่าภายหลังเอาชนะทีมชาติปาเลสไตน์ถึง8-0ในวันที่16กันยาผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติลัก16นัดนี้คันตะชิบะศูนย์หน้าจากสโมสรซิมิชุเอสพราวส์ทีมในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นยิงแฮตทริก2นัดติดต่อกันต่อจากนัดผ่านมาที่ถล่มก่อความ9-0คันตะชิบะยิงดับเบิลแฮตทริก6ไซสนานัดนี้เฮ็ดให้ทัพซามูไรโอกาสเข้ารอบสูงกว่าทีมอื่นๆในกลุ่มเดียวกันมี9คะแนนเต็มจาก3นัดยิงได้21ประตูโดยบ่มีเสียประตูนัดสุดท้ายของกลุ่มขอเพียงเสมอกับเยเมนได้อันดับที่1ของกลุ่มทันทีและคว้าสิทธิ์ไปรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในเดือนมีนาคมปี2023เป้าหมายของทีมชาติญี่ปุ่นในการคัดเลือกครั้งนี้บ่เพียงแต่หวังเป็นที่1ของกลุ่มเมื่อเข้ารอบสุดท้ายยังหวังติด1ใน4ของทวีปอาเซียนไปแข่งขันยูซาปีซิงแซมโลกในเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนปี2023อยู่ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพทัพซามูไรทีมชาติญี่ปุ่นเคยผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันรอบสุดท้ายเตบานไซยูซาปีซิงแซมอาเซียนมาแล้ว38ครั้งหลายสุดในทวีปและเคยเป็นแซม1สมัยในปี2016และฮองแซม6สมัยอันดับที่3อีก6สมัยถ้าครั้งนี้ผ่านการคัดเลือกจะเป็นครั้งที่17ติดต่อกันที่ผ่านสู่รอบสุดท้ายสำหรับนัดสุดท้ายของยูซาปีทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติเยเมนในวันที่18กันยายนนี้เป็นคู่เดบิตเวลา16โมงคู่ที่2ทีมชาติลาวพบกับปาเลสไตน์เวลา19โมงโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ถ่ายทอดสดทุกนัดของทีมชาติลาวและถ่ายทอดสดทั้งออนไลน์ Facebook สหพันธ์บาเตแห่งชาติและ YouTube สหพันธ์บาเตแห่งชาติทุกคู่แข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติลัก16ขอเชิญชวนแฟนบานมาร่วมสมร่วมเสียและให้กำลังใจทุกทีมที่เข้าร่วมเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวช่อง1และช่อง3ข่าวภาคเช้า 6:45 น. ถึง 7:00 น.ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. เช้าถึง 12:30 น.และข่าวภาคค่ำ 19:00 น. เช้าถึง 19:35 น.หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาในเด้อบ๊ายบาย